ช่วงลัดเลาะรอบบ้านจุดปั๊บสีตังมาอุ้ยอุ้ยหนาวไหมสวัสดีครับได้กลิ่นอะไรหอมหอมได้กลิ่นอะไรหอมหอมไม่ได้ก่อนเดี๋ยวผมกลิ่นผมถามที่ดับละที่ดับละตั้งแต่กลับมาดังนี่คือตอนนี้หลังๆเริ่มไปวิดพื้นหรืออะไรมากล้ามเพิ่มขึ้นตอนนี้ลูกหมาตัวเล็กมันหนัก10โลกว่าลูกหมาหนัก10โลเถอะลูกหมาคือต้องสู้กับเขาตลอดเวลาพาเขานั่งรถเล่นคุณมีชีวิตที่แปลกเนาะงูก่อนเลื้อยลูกหมาก่อนหนักส้มก็หยุดแม่ชีวิตคุณมันน่าไปทำ History Channel จังเลยอ่ะเข้ามาอยู่ตรงกลางตรงนี้เลยนะสิตางแล้วตอนนี้คุณอายุเท่าไหร่ตอนนี้58 58นี่อยู่ดีๆ TikTok มาปุ๊บสิตางฆ่า TikTok เลยเป็นดาว TikTok ดาว TikTok ทุกคนต้อง cover เสียงทั้งหมดอันชาเลนจ์แรกก็ยอดยอดโดยไม่มีอะไรกั้นวันนี้มีแฟนคลับพี่มาเขา cover เสียงพี่แบบสุดเต็งเลยนะวันนี้เขาขอมาเจอพี่หน่อย2ท่านเขาเป็นใครคุณตี้และคุณสไปซ์มาเลยสวัสดีครับแฟนคลับตัวยงเลยใช่ไหมครับสวัสดีค่ะคุณตี้และคุณสไปซ์สวัสดีครับสวัสดีค่ะนะครับคุณนี่คุณสไปซ์ใช่ไหมตี้ครับตี้ค่ะพี่หนุ่มครับไม่เห็นคิดว่าเป็นสไปซ์คนดูว่าเขาแกล้งคุณสไปซ์นะฮะคือชอบอะไรในตัวพี่เขาพี่สีตังพี่สีตังเออทำไมถึงชอบพี่เขาเดี๋ยวผมก็คือผมชอบความคิดบวกของแม่สีตังใช่แบบคือมีพลังบวกคือดูแล้วเราอารมณ์ดีตามอะไรเงี้ยครับใช่คุณสไปซ์ล่ะชอบที่แม่ไม่หยาบแต่ว่าตลกได้ค่ะก็จริงเนาะจริงค่ะเคยคัฟเวอร์เสียงแกไหมเคยค่ะถ้าวันนี้ผมให้คุณคัฟเวอร์สดๆเลยได้ไหมได้ค่ะคุณอยู่ข้างหน้าแล้วแม่ภาคอยู่ข้างหลังได้ไหมฮะได้ค่ะโอเคไปข้างหน้าเลยพี่ตางเสียงอยู่ข้างหลังเสียงอยู่ข้างหลังถึงว่าทำไมจำเขาก็ต้องเอาที่เขาซ้อมมาสิหนุ่มเขาก็ต้องเอาที่เขาซ้อมมาสิหนุ่มไม่เป็นไรเขาต้องพูดรับได้ก็ต้องรับได้ก็ไม่เป็นไรสิตางจำไม่ได้จำได้สิตางพูดหลักพูดเลยพูดไปเลยฉันมีเฟซบุ๊กเดียวค่ะสิตางบัวทองภาษาไทยเพราะฉันเป็นคนไทยคนไทยแปลว่าอิสระแล้วฉันไม่ใช่ทาสของคุณวันนี้เพจวัฒนธรรมเนี่ยเขาลงคำพูดนี้แหละผมฉันเป็นผู้ชายมา40ปีเวลาโดนด่าโดนบูลลี่ว่าอีหน้าผีไม่สวยฉันก็เลยไม่รู้สึกอะไรไงเพราะว่าฉันเป็นผู้ชายมา40ปีเห็นไหมล่ะไม่เคยซ้อมเก่งชาตัวสดเลยครับปกติอัดลองหน่อยอัดลองหน่อยอัดมาเชื่อพี่แต่หน่อยอันนี้เอาง่ายๆเลยส้มหยุดส้มหยุดฟังกันเยอะอันนี้ออริจินอลตอนเด็กๆอ่ะที่บ้านเป็นห้องแถวไม้แบบคนจีนแถวพันนกอ่ะฉันถือส้มแล้วส้มมันหล่นแล้วมันกินฉันบอกหยุดส้มมันหยุดอุ้ยหยุดโดยไม่มีอะไรกั้นคัฟเวอร์ยากไหมเราต้องเตรียมยังไงยากนะครับยากยากตอนเมื่อไหร่แกทำไมคงไม่เหมือนเดิมใช่แต่ว่าคือบางทีเราต้องคัฟเวอร์แม้กระทั่งจังหวะหายใจด้วยจังหวะแบบพูดไปเล่นน่ะใช่คืออย่างเช่นว่าที่คุณเคยคัฟเวอร์มาเนี่ยคือเป็นคลิปอะไรทำให้ผมดูหน่อยได้ไหมทำให้ผมดูนิดนึงอ่ะมาเอาตรงนี้เลยได้ค่ะเดี๋ยวเขามีเสียงให้ดูได้คนอยากฟังภาษาอังกฤษนะคะว่าแม่สีตางว่าภาษาดีอยู่ฟิลิปปินส์ต้องพูดภาษาอังกฤษเวลี่เดลเลยไม่พูดไม่ได้แต่ถ้าแปลเป็นเอกสารพอได้อ๋อบางคนอาจจะไม่ถนัดเรื่องการพูดคุณแม่เคยติดคุณแม่เคยติดคุกฆ่าอำพรางศพเหรอคะอันนี้เรื่องหาเยอะมากจริงเหรอคะแม่เธอนี่แหละจะตอบต่อไปเป็นไบโพล่าเล็กๆจำได้แล้วเป็นไบโพล่าได้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 ที่เตรียมมาได้นี่ดังชีวิตแม่ก็คือรวยมาโดยตลอดไม่เคยลำบากนะถึงปัจจุบันก็ไม่เคยลำบากก็ไม่เคยลำบากตอนแม่เสียก็มีผัวเลี้ยงต่อคืออ๋อคือแม่เสียก็มีผัวเลี้ยงต่อคนปัจจุบันคนนี้อยู่นานเลยคนนี้เหรอแม่คนนี้คนนี้คือคนที่เลี้ยงดูแม่10กว่าปีแล้วให้เงินแม่ใช้ใช่ไปอยู่บ้านคนแม่ไม่ให้เงินเขาเราไม่มีบ้านเราไม่มีเงินเราไม่มีบ้านเอาแล้วแม่บอกว่าแม่เป็นคนรวยอันเนี้ยนะคนถามเข้าใจผิดได้เวลานี้ไปงานปากด้วยอินเนอร์แม่แรงนะครับไม่เคยเจอตัวจริงเลยไม่เคยเจอเลยครับนี่แต่2คนนี้เขาดังเหมือนกันนะแนะนำตัวหน่อยฮะ
อ๋อคือสไปก็จะเป็นยูทูบเบอร์ค่ะชื่อช่องว่าสไปบาบาแบ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 ค่ะใช่ชื่อใช่ชื่อว่าสไปบ้างค่ะก็ติดตามทาง YouTube ได้ค่ะดูครับผมผมก็ควรจะรู้จักในนามชื่อนักพากย์ฟิลฟูสไตล์โอป้าเกาหลีอะไรอย่างเงี้ยครับใช่แล้วก็มีแฟนเพจมี YouTube แล้วก็ตอนนี้เล่น TikTok ครับชื่อนักพากย์ฟิลฟูสเช่นเดียวกันครับอ่ะเดี๋ยวช่วงนี้ขอบคุณทั้ง2ท่านนะฮะขอบคุณนะครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะยังมีแฟนคลับอีกคนนึงรอสิตังอยู่รออยู่ข้างในโอ้โหยูทูบเบอร์เหมือนกันโอ้ยดังมากดังเป็นมาหลายอย่างมากนักร้องก็เป็นยูทูบเบอร์ก็เป็นพิธีกรแถวหน้าพิธีกรก็เคยเป็นจริงเหรอวันนี้อยากจะเป็นสีตาเข้าไปข้างในกันนะฮะขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับค่ะสวัสดีที่เราบอกว่าเป็นยูทูบเบอร์เป็นคนที่แบบว่าเป็น FC คุณเลยยูทูบเบอร์เป็นนักแสดงนักร้องเป็นบอดี้การ์ดด้วยบอดี้การ์ดก็เคยเป็นเป็นแล้วบอดี้การ์ดเป็นหมดบอดี้กรถามเขาดูเป็นผู้บริหารด้วยค่ะเห็นไหมล่ะเสียงหวานหวานแต่เขาบอกว่าวันๆนึงไม่ทำอะไรนะฮะคัฟเวอร์สิตังอย่างเดียวเลยไม่รู้ว่าเขาว่างหรืออะไรขอเชิญมาเลยยูทูบเบอร์คนใหม่ของประเทศไทยฮะนี่สวัสดีค่ะว้าวสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับว้าวโอ้โหใกล้วันดีกันเลยครับใกล้อ่ะใส่เฟซชิลไม่ได้นะทำไมไม่เห็นคิวสวยพี่สตางค์ดีใจมากเลยได้เจอพี่ในภพนี้เป็นแฟนคลับพี่สิตางฉันเป็นแฟนคลับเถิงแต่เป็นโอ้ขอบคุณครับฮอตเวฟไปเลยโอ้ยพี่ไก่กมพลพี่สิตางเขาเคยไปฮอตเวฟแล้วมาไม่ดีเจบ้างจริงเหรอพี่คู่แข่งพี่ชอดเลยไม่คนละสายเพราะเมื่อก่อนเนี่ยจะได้ยินแต่เสียงไก่สมพลฮอตเวฟจนนะตีตลาดแตกตลาดวิทยุแตกเลยแต่ว่าพี่สิตางเนี่ยคือเป็นคนแรกที่ผมโคฟเลยนะที่เล่น TikTok อ่ะโอยคือตอนแรกเราเข้าไปเราดูผู้ชายใช่มั้ยเราดูผู้ชายงานดีมากโอ้โหเอวดีมากเราดูไปเรื่อยๆก็มีคนแบบว่าเด้งขึ้นมาเป็นพี่สิตางไงพี่สิตางเราก็เฮ้ยไม่ได้ละเราไม่ได้เราต้องโคฟพี่เขาแล้วเพราะว่าเราชอบพี่เขามากอะไรเงี้ยผมจริงมั้ยคะผมจริงค่ะพี่แค่ดึงขอทดสอบขอดูหน่อยเดี๋ยวขอดูหน่อยดีมั้ยของจริงเดี๋ยวดูที่พี่โคฟมาเราเป็นคนชอบเต้นแซมบ้า1 2 3 4อ่ะแต่เราก็สะบัดไปดูแล้วทีเนี้ยพวกบาดซิลเขาเอ๊ะสะบัดยังไงแล้วคอไม่เคสเขาก็อเมซิ่งเดี๋ยวนะเขาอเมซิ่งว่าสะบัดยังไงคอไม่เคสใช่เหนื่อยหายใจแบบเก่งว่าสี่ห้าเหนื่อยเต้นเหนื่อยเออแบบดูหายใจด้วยไม่ไอช่วงปากห้อยนี่ห้อยเองนะเพราะนึกว่าแต่งให้ห้อยใช่ไหมเพราะปากจะห้อยพี่แล้วกี่รอบถามจริงอันนี้อันเมื่อกี้กี่รอบมีประมาณแบบไม่ต่ำกว่า5นะต้องมีไม่ต่ำกว่า5แล้วพอได้ปุ๊บเหนื่อยไงไม่ใช่ว่าจะทำแบบทีเดียว2ทีผ่านเลยพี่เขาแบบตัวจริงเขาสะบัดผมเต็มที่ไงเราเลยแบบเราเคยสะบัดทีแล้วหัวเราหลุดออกไปเลยนะเราเคยสะบัดทีแล้วหัวเราหลุดออกไปเลยนะเราต้องเรียกเก็บกลับมาแล้วก็คือพี่อ่ะเขาเล่นใหญ่ไงเราก็ต้องเล่นใหญ่ให้เท่าแล้วก็ต้องแบบสะบัดเต็มที่อย่างนั้นเนี่ยมันก็ไม่เหมือนพี่เขาแต่อยากเชื่อมาว่าอยากเห็นของจริงมากเลยอ่ะพี่ไอ้สะบัดผมเนี่ยหนูยังไม่เคยเห็นเลยอ่ะไอแซมบ้าดิพี่อยากดูแซมบ้าพี่แม่ฉันหน่อยนึงได้ไหมพี่สะบัดแล้วไม่ปวดคออ่ะพี่ตังเอาเลยไหมเพราะว่าเวลาแซมบ้ามัน4จังหวะใช่มั้ยแล้วมันตั้งหลังนั่น1 2 3 4เออเวลาเราจัดปาร์ตี้1ชั่วโมงตามหลักอ่ะ1 2 3 4แล้วก็ความเศร้าลืมไปเลยค่ะวันนี้เรามาไม่สวยหรอกพี่อีนี่มันแซ่บสะบัดต่อไม่รอแล้วนะเออแซมบ้าคุณแม่คุณแม่เอาแซมบ้าด้วยคุณแม่เอาแซมบ้าด้วยคุณแม่เอาแซมบ้าคุณแม่ไม่เคยเป็นลมจริงป่ะเนี่ยโอ้
หรอให้นางเล่าสินะเป็นลูกปีศาจเห็นบอกไม่บอกเป็นลูกพญานาคตกลงเป็นลูกใครกันแน่เนี่ยพี่หนุ่มยังขัดสิจริงไม่ได้ขัดนั่นไงคนถามไม่เข้าใจไงคนถามไม่เข้าใจมันเป็นคนละช่วงชีวิตอ๋อคุณแม่เป็นโอเปลี่ยนที่ชะตาคุณไม่รู้เรื่องวันนึงเนี่ยวันนึงเนี่ยนะนางบอกว่านางเป็นลูกปีศาจอีกวันนึงนางบอกนางเป็นลูกพญานาคฉันอยากให้เขาเล่าคุณแม่ต้องเล่าค่ะตั้งแต่เกิดค่ะแล้วแม่เขานึกว่าเป็นลูกเทพแล้วเป็นลูกเทพอีกแล้วแล้วพอเกิดมาลูกเทพเลยไหมล่ะแม่เป็นคนพูดเองว่าโตมาแล้วโมโหร้ายเหมือนลูกปีศาจฟังไม่ได้สักแล้วลูกพญานาคมาจากแล้วหลังจากนั้นเราก็ชีวิตผ่านมาจนมาดังตอนอายุ54นะช่วงดังเนี่ยงานรีวิวเข้าแล้วเขาบอกว่าเรามีพลังพญานาคคนอื่นเขาบอกฉันเห็นไหมล่ะแล้วพอเธอถามฉันก็บอกต่อฉัน58ปีคุณหนุ่มฉันไม่ได้เด็กๆหนุ่มๆเหมือนเธอฉันไม่ได้เด็กๆหนุ่มๆเหมือนเธออุ๊ยอุ๊ยเรื่อยมาเรื่อยเรื่อยมาตัวชีวิตทันเลยหลายช่วงแล้วก็เดี๋ยวอาจารย์เข้ามาแล้วก็บอกเนี่ยพลังพญานาคเต็มเลยนะเราพอเราเริ่มบูชาก็เงินเข้าจริงๆไม่เอาที่ช่วยหายใจให้แม่ก่อนแม่จะหอบอยู่เลยนะเนี่ยเพราะฉันเจอแล้วเนี่ยรูออกซิเจนอยู่นี่ฮะไอ้นี่ถ้ำพญานาคพญานาคจะเข้าไปขอประกบรูออกซิเจนเลยไหมนางเก่งไก่นางย้อนเราเก่งจะตายโอ้ยพี่เขาไม่ธรรมดาเออมีนี่เธอไปเดินเนี่ยมีถึงขั้นก้มลงกราบคุณแม่นะอ๋อตอนนั้นเราเขียนพวกอุทธรณ์ดังอุทธรณ์ขอลดโทษแล้วเราเรียนนิติรามเพื่อมาทำงานที่บ้านแต่เราก็ช่วงมาอยู่หลักสี่เรียนนิติรามทำไมไม่ไปทำงานที่ทนายไม่เพราะแม่ไม่ให้ไปทำที่ไหนพี่อุทธรณ์กับศาลเลยศาลตายายหรือว่าศาลไม่เราไปศาลพระพรหมก่อนศาลพระพรหมก่อนศาลพระพรหมศาลพระพรหมศาลพระพรหมเราเล่นศาลใหญ่ก่อนแล้วก็ไปลงตายายศาลพระพรหมศาลใหญ่ก่อนดังหมดใช่เราแบบเล่นยากๆก่อนเราไปเก็บกระแปงง่ายๆไม่ใช่ศาลจริงๆผมว่าคุณแม่ก็มีส่วนมากจะดังศาลอุทธรณ์ภาค6ค่ะอ๋อศาลอุทธรณ์ภาค6แล้วก็ดังเรื่องคดีขอลดโทษพวกยาเสพติดเรื่องที่คนก้มกราบอ่ะคนนั้นแหละจะมาติดต่อคดีแล้วอยู่ๆเขามาก้มกราบเลยเฮ้ยเขาเป็นเขาแก่แล้วนะอาจารย์เราบอกอุ๊ยอาจารย์มีอะไรคะเขาบอกทีนี้องค์ลงเลยลงใครลงเขาลงเขาว่าเราเป็นแม่ที่เขาตามหามาตั้งแต่ชาติอะไรไม่รู้แล้วทีนี้เราเจอแต่เรื่องพวกนี้พอใครเจอใครก็เหมือนแบบมาบอกว่าเราเป็นคนนู้นคนนี้เรามาบอกว่าเป็นแม่เขาเออว่าเราเป็นอดีตชาติเราเป็นแม่เมืองตรงนู้นตรงนี้คนอื่นเขามาบอกฉันไปไหนมาไหนคนยกให้เป็นแม่นั่นเหมือนพี่มดดำนะเลยมดดำไปไหนไปไหนเนี่ยมดดำนั่นเป็นกูเลยเนี่ยคนดักตีฉันบอกนะเวลาจะตกใจอ่ะไม่รู้แรงมาจากไหนตอนนี้ฉันเป็นจิโก้ฝั่งโทนฉันเป็นจิโก้ฝั่งโทนเห็นวิญญาณอยู่มุมระเบียงเราก็เลยเริ่มถามชาวบ้านเขาเล่าตรงกันหมดบ้านตรงข้ามก็เห็นมา16ปีแล้วยืนอยู่บนนี้ช่วงย่องเบาเข้าบ้านเริ่มเห็นผีแล้วพี่เห็นบอกว่าพี่อ่ะเห็นตั้งแต่จำความได้ก็ตั้งแต่ตอนอยู่พรานนกตอนนั้นเราอยู่ถึง7ขวบมันเป็นความทรงจำช่วงอนุบาลช่วงนั้นเราเริ่มเห็นผีแล้วพอบ้านกลางมุ้งใหญ่เรานอนรวมกันพ่อแม่ลูกเราลืมตาเรานอนริมเราลืมตามันจะมีผู้ชายยืนมองเราอย่างเงี้ยผู้ชายใส่ชุดเหมือนผู้ชายสมัยรอ7คือใส่เป็นกางเกงไม่แล้วพี่รู้ถึงแล้วกางเกงสากลแล้วนะเพราะเราเป็นคนชอบอ่านหนังสือ แล้ววันนั้นเราอยู่หลังบ้านหลังบ้านมันก็เป็นกระดานราดสมคนทำไมสมคนทำได้อย่างนั้นกำลังคิดว่าเดี๋ยวกูจะไปโคบอันนี้หยุดก่อนนานยังไงแล้วยังไงนะครับที่เราฝังใจเพราะมันไม่มีอะไรกั้นเลยเรารู้ว่ามีหัวตะปูทางมันลาดอย่างนี้เออเราก็ฝังใจว่าอุ้ยเกี่ยวกับผีเปล่าวะเพราะเราเห็นทุกพื้นพี่บอกให้มันหยุดหรอเออบอกว่าหยุดแล้วมันหยุดแล้วเราไปดูที่จำได้ฝังใจเพราะเราไปดูว่ามันไม่มีตะปูนะเราก็กินแล้วทำไมวันนั้นในรายการผมบอกว่าผมเอาแผ่นกระดานตั้งนี้แล้วผมเอาต้มห้อยวางนี้แล้วพี่บอกให้มันหยุดไม่ได้อะไม่ได้เพราะฉันไม่ได้มีเวทมนต์มันเกิดขึ้นเองตอนฉันตกใจมันเกิดขึ้นเองตอนฉันตกใจอ๋อไม่ใช่เกิดไปดักตีฉันเสกคนดักตีฉันหมอบนะเวลาฉันตกใจอ่ะไม่รู้แรงมาจากไหนอ๋อเหรอตอนที่ฉันเป็นจิโก้ฝั่งโทนฉันเป็นจิโก้ฝั่งโทนเนี่ยฉันโดนไม้หน้าสามนี่แผลเต็มเลยเย็บสิริราช
ฉันเป็นผู้ชายมา40ปีจริงเหรอคะฉันเลยไม่รู้สึกอะไรกับการสวยไม่สวยไม่พี่เป็นผู้ชายไปเลยเหรอเป็นผู้ชายเป็นผู้ชายคุมงานก่อสร้างช่วยแม่นะก็เนี่ยมีสิวก็บีบเลยอยู่หน้างานอ้าวแล้วทำไมอยู่ดีพี่ถึงมาค้นพบตัวเองล่ะฉันบอนทูบีเป็นกระเทยนี่แหละแต่ฉันรักแม่อ่ะพอแม่ฉันเป็นคนจีนฉันแซ่ตั้งอ๋อคือแม่ไม่แล้วอากงก็แม่ก็ลูกเมียน้อยบ้านอากงก็เมียเยอะเราเป็นลูกคนจีนเราจะมาฉีกหน้าแม่ทำไมก็เลยไม่เปิดตัวคนจีนไม่ได้นะลูกหรือเป็นกระเทยไม่ได้มาแปลงโอเพนนิ่งอีกทีคือตอน40ใช่พอไม่มีแม่แล้วชีวิตเป็นของเราที่บ้านของคุณสีตางเขามีผีเยอะถูกไหมพี่ที่บ้านที่บ้านตอนนี้ตอนนี้ใช่ไหมตอนใหม่เลยนะเดี๋ยวไปดูบ้านที่ว่ามีผีที่บ้านพี่สีตางหลังนี้นะหน้าร้านบ้านแล้วหยุดหยุดที่รายการนี้ตีท้ายครัวค่ะจะพามาเปิดบ้านหลังใหม่เราทาสีรั้วต้อนรับตีท้ายครัวค่ะที่แรกที่นี่เลยพอเราเริ่มปลูกต้นไม้ช่วง stay at home เนาะเราก็เลยเกิดเรื่องราวแต่เรื่องราวพวกนี้มันมาตั้งแต่ย้ายบ้านแล้วแหละเริ่มลงวันแรกมาเลยค่ะองค์ปู่นาคาเหมือนองค์รูปป้านองค์เนี้ยเขียวๆเนี่ยมันแทรกเข้ามาในความคิดน่ะในขณะที่เราสวดมนต์เสร็จแล้วจิตเรานิ่งๆฉันก็เลยรำถวายในคืนฟูมูนที่ไปรับองค์ท่านมาย้อนหลังไปตอนย้ายมานี่ย้ายมา6เดือนละแต่ตอน2วันแรกเรามีอาจารย์พวกที่ถ่ายรายการด้วยกันอาจารย์จิตสัมผัสเห็นวิญญาณอยู่มุมระเบียงเราก็เลยเริ่มถามชาวบ้านเขาเล่าตรงกันหมดบ้านตรงข้ามก็เห็นมา16ปีแล้วยืนอยู่บนนี้ผู้หญิงผมยาวผีตรงระเบียงคือยังไงครับคุณแม่คือหลังจากที่เราเริ่มคุยกับชาวบ้านเราไปอยู่5เดือนกว่าแล้วอาจารย์เขาเช็คแล้วว่ามีผีผมยาวตรงระเบียงแต่เราก็ทำเป็นไม่สนใจช่วงนั้นลูกน้องลาออกไป3คนแล้วแฟนก็บอกว่าบ้านมีผีแล้วชาวบ้านเล่าว่า16ปีที่แล้วหมู่บ้านนี้เกิดแล้วบ้านหลังเนี้ยมันมีต้นไม้ใหญ่ข้างหลังผู้หญิงต่างหมู่บ้านเขามาผูกคอตายเพราะเขาโดนข่มขืนผู้หญิงผมยาวยังวิญญาณยังอยู่ตรงนี้ไม่ได้ลายนะเขายืนของเขาตรงระเบียงเห็นบอกว่าเขาช่วยเราด้วยใช่ไหมผีเขาช่วยช่วยอะไรคือก่อนฟูลมูนที่แล้วก่อนที่เราจะพญานาคมาอยู่ด้วยเราก็รำถวายเพราะช่วงหลังเขาจะแชร์เรื่องของเงินพระจันทร์วันฟูมูนจุดธูปกลางแจ้ง16ดอกครับของเงิน16ดอก16ดอกนะกลางแจ้งแล้วบอกว่าไงบอกขอเงินนะขอให้หนูได้เงินจำนวนเท่านี้เท่านี้เท่านี้จำนวนฉันกำหนดจำนวนแล้วฉันได้ตามจำนวนคุณแม่ขอเท่าไหร่ฉันขอไป7,200แล้วได้ทำไมต้อง7,200ก็มันเป็นหนี้เท่านั้นอ๋อได้เลยเอาตามที่เราบอกพอดีพอดีไม่ใช่แบบเราไม่ได้เกินนะร้อยล้านพันล้านไม่ได้เกินสักร้อยเลยเห็นว่าบ้านเนี้ยแม่อยู่มาหลายเดือนแล้วแม่ยังไม่ติดแอร์อีกเหรอยังเพราะว่ามันมีปัญหานะอยู่บ้านเก่าที่หลักสี่อ่ะค่าไฟเดือนละ7,800เอาไม่แอร์เราจะติดให้เปลืองไฟไหมไม่เปลืองไฟประหยัดไฟค่าแอร์มันไม่เท่าไหร่แต่ค่าไฟเนี่ยเด็ดมาวันนี้คุณมาคุณสีตังคุณได้ติดแอร์แล้วอันนี้แหละตอบโจทย์คุณทุกปัญหาเลยแถมไม่ต้องห่วงเรื่องค่าไฟด้วยครับเพราะว่าแอร์รุ่นนี้เนี่ยเขาประหยัดไฟเบอร์5 3ดาวไปเลยครับนี่ครับแอร์แคเรียร์เอ็กซ์อินเวอร์เตอร์ครับแอร์ที่ดีที่สุดของแคเรียร์ร้อนร้อนประหลอดแตกโอ้โหปีนี้40กว่าองศามีแอร์ไว้เปิดให้เย็นฉ่ำเลยรับรองว่าฟินสุดๆฟินแน่นอนไปติดนะเป็นแอร์เครื่องแรกของบ้านประหยัดไฟในเรื่องประหยัดไฟนี่ไงเอ็กซ์อินเวอร์เตอร์ค่าแอร์ไม่เท่าไหร่แต่ค่าไฟรายเดือนนี่ๆเห็นมั้ยนี่เราเจอประหยัดไฟเบอร์5โอ้ก็สบายใจคุณมดดําค่าประหยัดไฟแค่นั้นยังไม่พอนะคะคุณแม่ค่ะเขาช่วยนี่ฟอกฝุ่น PM 2.5 ด้วยค่ะแล้วก็อากาศที่สะอาดสดชื่นมอบให้กับคุณแม่สิตางไปเลยนะคะขอบพระคุณรายการมากค่ะสบัดก่อนรับแอร์สบัดทีสบัดสบัด1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26ตามผับเนี่ยเขาจะเอาปาร์ตี้เป็นไฮไลท์ถ้าตัวเป็นแสนถ้าตัวก็
ข้ามาเลยค่ะบ้านแม่ค้าลกมากเรามีสินค้าหลายอย่างเลยช่วงตีท้ายครัวเป็นคนแบบไม่ค่อยติดถือกระเป๋าอะแล้วทีนี้พวกกระเป๋าที่เขาให้มาแล้วก็ใช้งานแล้วเราก็มาแขวนประดับอันนี้เป็นพร็อพเชื่อมเนี่ยไม่ออกกำลังกายอ๋ออันนี้ไหวใช่ไหมเนี่ยไหวจะดูไหมโดดให้แป๊บหนึ่งเอาตรงไหนมาเนี่ยนะคะเราอะออกกำลังกายมาตั้งแต่เด็กอะคือฉันเป็นผู้ชายมา40ปีค่ะเราก็เป็นมวยด้วยสิเห็นมั้ยโดดแบบรักมวยก็ได้นะฮะโอเคเหนื่อยแล้วตื่นมาออกกำลังกายกันทุกวันนะคะเข้ามาเลยค่ะบ้านแม่ค้ารกมากเรามีสินค้าหลายอย่างเลยส่วนมากจะนั่งไลฟ์ตรงนี้อันนี้เป็นพวกเครื่องแต่งตัวช่วงนี้รับทำคลิปเนี่ยชุดเชิ้ตเลยยังกองคือแล้วแต่ลูกค้าบางทีเราก็แต่งเป็นนางละครอะไรได้หมดคือเราเสื้อผ้าหรือกันไว้เป็นกองเพราะช่วงนี้ทำคลิปสั้นๆเยอะคือเราก็จะมีคลิปล้อเลียนนันทิปแถลงการจากเมืองมีดอะไรเงี้ยโอ้นั้นเป็นพวกแฟนคลับเขมรเขาจะทำภาพก็อดสตรีทเป็นเรื่องราวเนี่ยเป็นก็อดสตรีทปากอันนี้แฟนคลับเขาส่งมาเป็นภาพที่ประดับบ้านทางกัมพูชาพวกเสื้อผ้าอะไรเนี่ยเนี่ยพัดลมพวกเนี้ยในบ้านเนี่ยเสื้อผ้านี่ก็เป็นร้านใหญ่เดี๋ยวเป็นแฟนคลับจัดให้ฟรีตลอดชีพเลยเวลาจะถ่ายงานทีเราก็มาลือว่าเอ๊ะงานนี้ลูกค้าเขาสั่งยังไงเขาตีมเป็นเราก็จัดของเราเองหมดนะคะพวกชุดแต่ลูกค้าสั่งมาได้อยากได้คลิปแล้วตีมงานแบบไหนจุดเด่นแล้วช่วงนี้มันส้มหยุดเนี่ยเราก็จะตีมสีส้มช่วงนี้นะถ้าออกงานอีเวนต์ที่ช่อง3ก็มีอันนี้ปลายถ่าย3แซบเขาก็เลยเตรียมมาให้มันแตกๆมีอีกอันนี้มันเป็นชุดที่มันเป็นแบบเหมือนนางระบำแขกมันมีผ้าบางนี่อ่ะนี่อ่ะอันนี้เป็นชุดนางระบำแขกอ่ะยังอยู่กับคุณสิตางนี่เห็นไหมแฟนคลับคุณยังไม่กลับบ้านต้องรอคุณอยู่นี่ไงรอขอเลขเพราะว่าพี่เขาให้เลขเด็ดมากเขาว่าให้เลขเด็ดมากเดี๋ยวขอทีหลังแล้วคุณสิตางนี่มีแฟนคลับอยู่ใน AEC กี่ประเทศก็จะมีกัมพูชาลาวพม่ามาเลเซียอินโดนีเซียนี่ชีวิตคุณสิตางมาเล่นออนไลน์มาดังในออนไลน์ตั้งแต่อายุเท่าไหร่ไม่เพิ่งเล่นก่อนดังได้ปีนึงเมื่อก่อนก็จะใช้แบบโทรศัพท์รุ่นเก่าโทรกันธรรมดาเราคนแก่2คนอยู่บ้านนอกคือเราตัดโลกภายนอกแล้วเราเริ่มดังตอนเราอยู่ปีที่9เนี่ยเราเล่น Facebook เราก็ยังไลฟ์สดไม่เป็นยังถ่ายคลิปไม่เป็นเพราะใช้โทรศัพท์ที่มันถ่ายคลิปไม่เป็นน่ะถ่ายคลิปไม่ได้อ่ะปีเดียวดังเลยปกติเขาจ้างคุณไปโชว์ตัว EDM Dance สะบัดปาร์ตี้อ๋ออันนั้นมันเป็นงานเขาจ้างคุณไปทำอะไรเขาจ้างมันเป็นงานปาร์ตี้ EDM 1ชั่วโมงค่ะตามผับเนี่ยเขาจะเอาปาร์ตี้เป็นไฮไลท์เดินสายตั้งแต่เหนือแล้วก็ส่วนมากไปภูเก็ตเนี่ยค่าตัวเป็นแสนค่าตัวก็เฉียดเฉียดสิ่งสำคัญนะคะผมคุณแม่เขาสวยงามเห็นไหมล่ะดูแข็งแรงคุณแม่ดูแลยังไงคะก็ทำผมให้สะอาดสระผมทุกเช้าผมแห้งแล้วแล้วค่อยมาหวีแล้วผมมันก็จะตรงก็ดูสิผมเขายังตรงแบบว่าเงา58แล้วรับรองถ้ามันลุมตบเนี่ยผมไม่หลุดติดมือหน้าบวมอย่างเดียวไม่เชื่อหรอกได้มาทีละคนเลยแต่พูดถึงนี่ได้กลิ่นว่าหอมแล้วนะแต่จริงๆจะหอมมากกว่านี้นะฮะนี่ถ้าอยากหอมต้องใช้ผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติที่เราเตรียมมาให้วันนี้คุณอาร์ตจัดให้หน่อยโอเคครับนี่เลยครับเป็นแชมพูนะครับและครีมนวดสมุนไพรจากดอกบัวคู่ครับมีครบเซตหลากหลายสูตรน้องใหม่ของเขาคือนี่ครับมะกรูดขวดสีฟ้าอ๋อนี่ตรงโจทย์เลยใช่ครับมอบให้เลยยิ่งช่วงนี้ฮะเจอทั้งฝนเจอทั้งแดดเราเข้าสู่หน้าฝนแบบเต็มรูปแบบแล้วแน่นอนทั้งผมมันทั้งรังแคขวดนี้เลยครับไว้ดูแลเส้นผมแล้วก็หนังศีรษะแถมยังช่วยให้เย็นสบายอีกด้วยให้คุณสิตังไปเลยขอบพระคุณค่ะเอาไปทำกระเช้าเลยเอาไปสระพี่นัทจะได้สะบัดกันแบบว่าผมแข็งแรงนั้นจะได้สะบัดต่อไม่รอแล้วนะเลยแล้วผมก็จะสวยนุ่มแบบนี้คุณแม่ลงมาตรงนี้แหลมนะฮะด้านหลังฮะจะมึนเนี่ยจะมึนคุณแม่ดูองศาดีๆนะคุณแม่
ช่วงนั้นเราก็เปรี้ยวเดินสายเดินออกจากบ้านก็แต่งตัวไปกับเพื่อนปรากฏว่าเขามาจีบคุณมาจีบมาแอบดูมายืนมองแล้วก็ยิ้มพอเราหันไปเฮ้ยไอ้นี่บ้าเปล่าอะไรเงี้ยแล้วทีนี้พอคุยเพื่อนบอกว่าหล่อนะเขาหล่อหุ่นเป๊ะเลยหน้าตีลำปากพอดีเขาชอบอยู่ห้องร้อนๆเขาจะเราถ่ายมันช่วงแอบแทงข้างหลังพี่คุณหนุ่มครับไก่รู้ไหมว่าเมื่อก่อนเขาเป็นลูกคุณหนูคุณเคยเล่าคุณเป็นลูกคุณหนูบ้านอยู่แถวพรานนกเราอะไม่เชิงไม่ใช่คุณหนูเราเป็นลูกคนจีนเลี้ยงแบบคุณชายอะคุณชายลูกคนจีนคนโตอะว่าลือต้องเก่งลือต้องช่วยงานในกรงสีลือต้องช่วยงานแต่ทุกอย่างอำนวยความสะดวกหมดลูกชายคนโตคนจีนนะที่บ้านเอาใจพี่มีพี่น้องกี่คนก็พี่พูดไม่ได้ยินนะพ่อเดียวกันนี่6คนแล้วก็แม่เขามีแฟนใหม่มีลูกใหม่อีก4คนเป็น10แล้วพ่อมีเมียใหม่มีลูกใหม่2คนเป็น12แล้วใช่12เธอ12คนพี่เป็นคนที่เท่าไหร่คนที่4มีพี่สาว3คนแล้วเราคนที่4เป็นลูกชายคนโตลูกชายคนโตแล้วเขาก็เอาใจเราชีวิตมาพลิกผันบอกเคยคิดอยากจะฆ่าตัวตายเลยด้วยซ้ำไปช่วงนั้นแหละที่เราบอกว่าเราเป็นผู้ชายเพราะกลัวแม่อายแล้วตอนนั้นมันมีผู้หญิงมาจีบเราเยอะผู้หญิงบางคนเนี่ยเราบอกไปว่าฉันเป็นโฮโมเซ็กชวลนะเขาร้องไห้เลยเรารู้สึกผิดมากเลยนะเขินกลายเป็นบาปในการที่ฉันเป็นผู้ชายเพื่อแม่นะไม่ใช่มันมีผู้หญิงหกหักเพราะฉันอีกเยอะพี่สีตางพูดเสียงตอนนั้นพี่ต้องพูดเสียงแบบเป็นผู้ชายถูกไหมอ๋อก็เสียงแบบนี้นะเสียงแบบนี้เพราะเราดัดเสียงไม่เป็นเนี่ยพี่บอกผมเรื่องสมผมเป็นผู้หญิงคนนั้นน่ะพี่บอกว่าเนี่ยพี่ไม่ได้ชอบผู้หญิงพี่พูดให้ฟังหน่อยไหมอยากฟังอ๋อแบบเฮ้ยหนูชอบพี่มากอยากให้พี่เฮ้ยเดี๋ยวก่อนเรามีอะไรจะบอกเดี๋ยวพี่เธออย่าว่านะเราเป็นโฮโมเซ็กชวลแปลว่าอะไรอ่ะเราไม่ได้ชอบผู้หญิงนะเราไม่ใช่ผู้หญิงดูไหมอ่ะแต่เราก็ไม่ชอบผู้ชายแบบนี้คือสรุปว่ากูไม่ชอบมึงคือเสียก็เป็นอย่างนี้แล้วจะเป็นอย่างนี้กระโดดน้ำด้วยกระโดดนั่นมันเป็นช่วงที่ช่วงสักปี27หรือ28เนี่ยที่แบบบริษัทก่อสร้างมันขายไม่ออกเราที่บ้านมีปัญหาเรื่องเศรษฐกิจฉันน้องไปเช่าบ้านที่บางขุนนนท์โดยที่ฉันเป็นเด็กที่ยังไม่เคยมาลุยชีวิตได้เองอ่ะแล้วน้องก็ต้องไปโรงเรียนเช้ามาต้องรีบแต่งตัวให้น้อง3คนนะที่ไม่อยู่น้องสาว2น้องชาย1แล้วฉันคืนนั้นฉันไม่ไหวอ่ะฉันเป็นเด็กที่ไม่เคยลำบากอ่ะฉันเดินจากบางขุนนนท์ไปสะพานปิ่นเกล้าตอนนั้นเวลาสะพานปิ่นเกล้าเป็นที่สำหรับคนไปกระโดดฆ่าตัวตายนะเมื่อก่อนนะเมื่อก่อนตอนนั้นฉันอายุ30ปีที่แล้วได้ทีนี้ฉันรู้สึกว่าถ้าฉันตายล่ะน้องฉันตื่นมาแล้วใครจะไปส่งมันที่โรงเรียนน่ะฉันเดินกลับมาฉันต้องซื้อปลาทูเก่าๆที่ตามตลาดแล้วมาทอดทีเดียวเป็นหม้อแล้วไปเดินหางานทําฉันไม่เคยสมัครงานเลยฉันกําลังรถเมล์ก็ไม่เป็นนะตอนนี้ก็ยังนั่งไม่เป็นแล้วมันเป็นความทรงจําที่เราไม่เคยพูดให้ใครฟังนะฉันไม่เคยเล่าในเรื่องเนี้ยที่บ้านก็ไม่รู้นะเรื่องนี้ไม่เคยเล่าอะค่ะมันเป็นแผลที่เราจะพูดถึงไม่ได้เลยพวกเขาขึ้นค่ะไม่ได้เดี๋ยวเขาว่าคือมันมีหลายเรื่องอายุ58ปีฉันผ่านอะไรไปตั้งหลายเรื่องนี่ธรรมดาใครเล่าอย่างนี้ออกรายการไหนไหมไม่เคยเลยเรื่องนี้ฉันไม่กล้าพูดที่บ้านก็ไม่รู้น้องก็ไม่รู้ฉันไม่อยากให้ใครมาสงสารฉันเวลาใครหัวล้อเห็นฉันแล้วหัวล้อดีกว่าฉันไม่โกรธนะถ้าฉันเป็นตัวสร้างเสียงหัวล้อให้ใครแต่ฉันไม่เอาเรื่องเศร้ามาเล่าให้ใครฟังหรอกแต่แค่มาเป็นตัวอย่างแค่นั้นเองว่าชีวิตเราเคยเจออะไรมาบ้างฉันไม่เคยยอมตายให้ใครมาเหยียบฉันนะเวลาคนถามเรื่องโดนบูลลี่ตอนนั้นในระหว่างที่ฉันโดนเกลียดชังฉันก็ยังคลานจนฉันมีแรงตั้งเข่าตั้งขาขึ้นมาตอนนี้แล้วฉันก็มีวันนี้มาอีกเพราะฉันไม่ยอมที่จะโดนเหยียบซ้ำแล้วแฟนล่ะเขารักเราตลอดเวลาเขารักตลอดทุกเช้าเขาจะชมว่าคุณสวยมากเขาจะพูดว่ายังไงใช่เวลาเราแต่งตัวเขาจะบอกว่าสวยอุ๊ยครบกี่ปีแล้วคุณแม่อยู่กันมา13ปีแล้วไปเจอเขามาที่ไหนเขาก็มาเป็นยามแถวบ้านคือเขาเรียนไม่จบเขาก็เป็นยามขับรถรับจ้างอะไรพวกนี้แหละแล้วเขาก็มาจีบเราเปรี้ยวไง
นมไม่มีนะท้องสวยช่วงนั้นเราก็เปรี้ยวเดินสายเดินออกจากบ้านก็แต่งตัวไปกับเพื่อนช่วงนั้นไม่มีแม่แล้วเราก็แต่งเปรี้ยวได้ปรากฏว่าเขามาจีบคุณมาจีบมาแอบดูมายืนมองแล้วก็ยิ้มพอเราหันไปเฮ้ยไอ้นี่บ้าเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วทีนี้พอคุยเพื่อนบอกว่าหล่อนะเขาหล่อหุ่นเป๊ะเลยหน้าตีลำปากก็เดินไปเลยทำไมมองอะไรบ้าเปล่าเขาบอกว่าชอบแล้วพอเราไปตอดเขาบ่อยๆแล้วเราก็ไปรู้ว่าเขากินมาม่าทุกวันนะจะรู้สึกผิดละโอ้จะรู้สึกผิดละเราก็เลยลองอยู่กับเขาทุกเช้าก็เห็นหน้าคุณเขาจะบอกรักคุณยังไงเขาก็จะหอมแก้มเขาจะนอนมองอยู่อย่างนี้แหละเขาจะมองนานเละๆอย่างเงี้ยไม่ได้คือเป็นคนไม่อาบน้ำนอนนะถ่ายงานเสร็จเราก็ไปหลับเลยคือเขาก็จะยิ้มหอมแก้มพอเราตื่นมาเอ้ยพอเราตื่นมาเอ้ยแล้วเขาก็หอมเราเดินไปเข้าห้องน้ำนั่งโถอยู่เขาก็ไปดึงขนตาปลอมออกให้โอ้ยเขาก็หยิบแบนเชสอะไรอย่างเงี้ยเอาอย่างนี้เราไปดูห้องนอนของคุณสีตังกันไปเดินถ่ายง่ายๆขึ้นมาบนบ้านแล้วค่ะเจอด่านแรกซาโอลิหลวงเป็นกุมารจากญี่ปุ่นค่ะหลวงพ่ออลงกฎวัดพระบาทน้ำพุให้มาเราก็เลยตั้งโต๊ะให้เขาเฝ้าบนบ้านสมัยที่เริ่มถ่ายงานปีแรกๆแล้วโดนบูลลี่เรายังอยู่ห้องเช่าเดือนละ 1,500 ช่วงนั้นเป็นช่วงที่สามีป่วยเราอยู่ห้องเช่าคนเดียวเรามีเจ้าหนี้อยู่กับแม่ค่ะฉันนั่งร้องไห้แล้วก็จะจับไหนแฟนพี่พรุ่งนี้แม่ไม่มีเงินไปโรงพยาบาลนะคือเราก็จะได้เงินเราจะมีคนขอแต่เงินไงว่าเราขาดเรื่องเงินอย่างเดียวตอนนั้นมาแล้วที่นอนว้าคุณไม่เก็บเลยเหรอพอดีเขาชอบอยู่ห้องร้อนๆเขาจะลดถ่ายมันอยู่กันสองคนนะค่ะแม่ทำไมแม่ไม่ซื้อปลอกหมอนอย่าโอ๊ยมันมีแต่ทีนี้มันไม่มีคนไม่มีแม่บ้านไงก็เละตุ้มเป๋เพราะเราก็ไลฟ์สดที่ห้องนอนด้วยพี่บอกหมอนผ้าปูเตียงพี่ไม่มีเหลือบนห้องอ่ะมีแต่มันรวมอยู่ข้างล่างมันแม่บ้านมันกลับบ้านนอกแล้วมันไปติดโควิดนี่ไงฮะมันอยู่พิจิตรแล้วมันโดนกักตัวไว้ไม่ให้มากรุงเทพเออถ้าเธอไปจากกรุงเทพเธอต้องอยู่เลยแต่เราเห็นแล้วห้องนอนคุณไม่มีปลอกเมื่อกี้เห็นว่าไม่มีคุณแม่เขาบอกว่าเขาอยากมารายการนี้พอได้โตโต้ตีบอกนี่แหละว่าอยากได้โตโต้เพราะที่บ้านดูรายการนี้แม่ได้เดี๋ยวนี้เลยครับทางรายการจัดให้กับแม่สิตาชุดเครื่องนอนโตโต้ครับเพราะว่าโตโต้เขาไหลลอยต่อทอเต็มผืนแล้วป่ะใช่ค่ะรู้รู้ใช่ค่ะคุณแม่นี่ไงเพราะคุณมาเนี่ยคราวนี้เอาไปซักแล้วก็เอาไปนอนให้สบายนะโอ้ขอบคุณมีแอร์แล้วด้วยพี่กับสามีแต่งงานกันแล้วเหรอก็ทางกลุ่ม LGBT ครับเขาจัดแต่งที่โรงแรมบางกอกบาซากระตุ้นเตือนให้ผู้ใหญ่ในบ้านเมืองเนี้ยหันมาสนใจพวกเราในกฎหมายคู่รักหรือกฎหมายคู่ชีวิตใช่เพราะว่าเราอยู่ด้วยกันแบบเราไม่ได้หลอกกันกินกันไปเป็นมือเราอยู่ร่วมหัวจมท้ายก็ขอให้ครอบครัวมีความสุขเนาะวันนี้ขอบคุณขอบคุณรายการด้วยค่ะรายการนี้เป็นรายการที่ให้ความบันเทิงแล้วมีสาระเรื่องครอบครัวฉันเป็นแฟนรายการตั้งนานแล้วตั้งแต่ยังไม่ดังนะขอบคุณขอบคุณพี่ไก่สำหรับคนที่มาพบกันด้วยนะชวนมาเจอมานั่งฟังคนเดินนะพี่นะขอบคุณแขกรับเชิญวันนี้ขอบคุณที่เปิดบ้านให้เราด้วยขอบคุณแม่สิตังจ้าขอบคุณค่ะเป็นรายการแรกที่พูดเรื่องอะไรที่ร้องไห้ไม่ใช่ฉันกดให้ใหม่นะคะทุกวันอาทิตย์บ่าย 2:15 วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะดูตีท้ายครัวก่อนใครต้องดูทางทีวีดูย้อนหลังอีกทีต้องเงาะทีวีเท่านั้น Subscribe ตรงนี้เลยครับไม่พลาดย้อนหลังตีท้ายครัวย้อนหลังทุกเทปกดเลยครับ